ื่อเวลา 9:00 น.วันที่ 28 มีนาคมที่รัฐสภาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาและอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กล่าวถึงกรณีที่นางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของนางสาวพัทรธิดาหรือนิดาพัทรวีรพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังที่ตกเรือเสียชีวิตพร้อมด้วยนายเดชากิติวิทยานันท์หรือทนายเดชาประธานเครือข่ายศูนย์ทนายคลายทุกข์จะเดินทางมายื่นให้กมธ.ถอนเรื่องการพิจารณาคำร้องการเสียชีวิตของแตงโมว่าสาเหตุที่นางพนิดามายื่นให้ถอนเรื่องตนคิดว่าเป้าประสงค์หลักคงไม่ใช่กมธ.แต่เป็นตนเองมากกว่าเพราะนางพนิดาคงไม่ต้องการให้ตนเข้าไปยุ่งเกี่ยวในคดีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมองว่ากมธ.เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการทำคดีซึ่งตนคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงไม่เข้าใจบทบาททำงานของกมธ.เนื่องจากเรื่องนี้กมธ.สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วเพราะกระทบสิทธิ์ของประชาชนแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวยืนยันว่าตนเองไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายในคดีเรายังไม่เคยขอดูวัตถุพยานเพียงแต่ขอเข้าไปดูเรือลำเกิดเหตุเท่านั้นเนื่องจากพบข้อมูลหลายกระแสและกมธ.เพียงแต่ให้คำแนะนำเรื่องของการเก็บรักษาหลักฐานวัตถุพยานไม่ให้โดนเปลี่ยนแปลงโดยสภาพอากาศแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าก้าวก่ายส่วนคำแนะนำของนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานกมธ.ที่ให้คำแนะนำทั้ง5คนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเป็นอย่างอื่นเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นทำให้เราเห็นภาพใหญ่ของการปฏิรูปว่าจุดใดต้องปฏิรูปซึ่งส่วนตัวเข้าใจนางพนิดาแต่ก็ห่วงแตงโมซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตเหมือนถูกผู้ยี่ปุยำดึงเรื่องไปมาแทนที่จะมุ่งให้เกิดความจริงกระจ่างอย่างไรก็ตามกมธ.จะยังคงเดินหน้าทำเรื่องนี้ต่อไปตอนที่ทำตั้งแต่ต้นก็ไม่ได้ทำเพราะนางพนิดาเป็นคนร้องขอแต่เนื่องจากตอนแรกนางพนิดาต้องการให้ตนเข้าไปดูเรื่องของการชันสูตรศพแต่ตนมองว่าควรจะเป็นเรื่องของระบบกมธ.ไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลจึงเข้าไปทำหน้าที่ในนามกมธ.และยิ่งเกิดเรื่องแบบนี้กมธ.ยิ่งสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวอีกว่าส่วนตัวห่วงนางพนิดาที่ไม่ได้รับรู้อะไรด้วยตัวเองฟังผ่านหูจากคำบอกเล่าของคนอื่นซึ่งหากเป็นแบบนี้สังคมถือว่าอันตรายเพราะหากฟังคนอื่นไม่ได้รับรู้ด้วยตัวเองแต่ตัดสินทำอะไรลงไปแบบนี้น่าห่วงกมธ.อยากให้ญาติเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแต่ที่ผ่านมาทำเท่าไหร่นางพนิดาก็ไม่ยอมมาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกแตกต่างจากเรื่องทั่วไปอย่างไรก็ตามส่วนตัวไม่ได้ห่วงว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่ทำให้นางพนิดามาถอนเรื่องออกจากกมธ.เพียงแต่ห่วงใยแตงโมผู้เสียชีวิตเมื่อปรับเปลี่ยนตามกระแสสังคมสุดท้ายที่สุดไม่มีใครปฏิเสธความจริงได้